สวัสดีคุณผู้ชมนะฮะวันนี้อยู่กับผมฟลุ๊กและสปาร์คเองนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม Minecraft Lucky Block กันอีกเช่นเคยนะฮะวันนี้นะครับเราก็จะมาเปิด Lucky Block แห่งแสงสีทองนะครับคุณผู้ชมยังพอที่จะจำ Lucky Block ตัวนี้ได้ไหมว่ามันคือตัวไหนนะฮะ Lucky Block แห่งแสงสีทองนะครับที่ผมตั้งเอาไว้เมื่อนานมาแล้วนะฮะมันก็เป็น Lucky Block ที่ธีมมันเนี่ยมันจะออกเป็นแบบสีเหลืองอะเออนะครับมันเป็นทีม Lucky Block สีเหลืองนะฮะนั่นก็คือ Lucky Block for Junior นั่นเองนะครับผมอู้ไม่ได้เปิดนานจัดเลยอ่ะดูดินี่นะฮะ Lucky Block for Junior นะครับหรือว่าแห่งแสงสีทองเพราะว่ามันเป็นสีทองไงเห็นไหมเนี่ยทุกอย่างมันเป็นสีทองนะครับแล้วของส่วนมากมันก็จะออกแนวสีทองหมดเลยนะฮะสีเหลืองนั่นเองนะฮะวันนี้นะครับเราก็จะมาเปิดสู้กับ Traffic Lighthead นะฮะผมคิดว่าคุณผู้ชมน่าจะพอรู้แล้วแต่ว่ามันคือตัวอะไรนะฮะมันก็เป็นไซเรนเฮดนั่นแหละแต่ว่าเปลี่ยนจากหัวลำโพงเป็นไฟจราจรแทนนะฮะผมไม่แน่ใจว่าชื่อไทยมันชื่อว่าอะไรนะแต่ผมเรียกว่าไซเรนเฮดหัวไฟจราจรเฮ้ยมันต้องอย่างนี้ดิเรียกว่าเปรตหัวไฟจราจรนะฮะไฟจราจรนะฮะแต่ตัวก็ยังเป็นเปรตเหมือนเดิมนะฮะนี่เดี๋ยวเราจะพาไปชมกันนะฮะนี่นะครับมันอยู่ไม่ไกลเลยนะฮะตอนนี้นี่ครับตอนนี้มันหันนี่ฮะหันหน้ามาแล้วฮะนี่นี่นะครับต้องบอกก่อนว่าเลือดมันเนี่ยเยอะมากครับเลือดประมาณ 600,000 นะฮะพลังป้องกัน90อัพหมดเลยก็เรียกได้ว่าแทบจะ 100%เลยก็ว่าได้นะฮะแต่ว่ามัน 100% ไม่ได้เพราะว่ามันจะเป็นอมตะนั่นเองนะฮะก็ไม่ว่าจะเป็นกันกระเด็นน็อกแบ็คนะครับกันลูกธนูกันอาวุธระยะประชิดแล้วก็กันระเบิดนะครับคือ90หมดเลยนะคือโกงมากนะครับแล้วก็วิ่งเร็วมากอีกด้วยนะฮะสำหรับเจ้า Traffic Lighthead ตัวนี้นะฮะโอเคก็ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนี้กันเนี่ยก็อย่าลืมฝากกระทืบไลค์คลิปนี้เยอะๆด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมที่จะกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนั่นเองนะฮะโอเคเรามาเริ่มเปิดกันเลยดีกว่านะครับเราจะเริ่มจาก80ก่อนเลยอันนี้คือบวก80นะฮะผมฆ่าวัวก่อนผมหิวอันนี้เป็นคาถาคอรอป่ะใช่ป่ะอ๋อไม่ใช่นะครับคาถาคอรอมันเป็นของไอ้นี่มันเป็นของ Lucky Block น้ำนะครับอุ้ยพูดถึง Lucky Block ผมโคตรคิดถึงเลยว่ะแบบอยากกลับมาเล่นจริงจังเลยนะนี่นะครับโอเคอันนี้เป็นคาถานะบุคคาใหญ่มากเลยดูดิเบลเลอร์เลยครับโอเคเราเอาไอ้ลบ80กับบวก80เนี่ยมาเปิดก่อนนะครับตามสเต็ปของเรานะฮะได้อะไรโอเคบวก80อู้ได้ผลไม้มาครับได้กางเกงได้รองเท้าโซนิกมาครับโอ้โหนี่ก็เร็วจัดเลยฮะวิ่งเร็วมากคาถาเลือดอีกแล้วหมวกเจดนะครับกรีนเจดนะฮะปืนกาซูก้าครับเก็บไว้ก่อนมันยิงแล้วมันระเบิดอ่ะเห็นไหมโอ้โหรุนแรงมากฮะรุนแรงมากแต่ผมว่าไม่น่ารุนแรงเท่าแบบไอ้พวกดาบ OP ทั้งหลายแหล่หรอกฮะไอ้พวกดาบ OP มันโกงเฮ้ยโอ้โหแมประเบิดครับช็อตนี้อ้าวเดี๋ยวผมต้องเปลี่ยนโอ้โหอันนี้มันก็โดดสูงเกินอันนี้มันสูงเกินไปแล้วก็สูงเกินใครอ่ะนี่ฮะเรามาแบบโล่งๆดีกว่านะฮะเปิดไปเลยอุ้ยระเบิดเต็มหน้าผมเลยคือตอนนี้ผมยังไม่ถึกพอนะฮะที่จะแบบว่าเป็นอมตะได้นะครับแต่ก็ถึกในระดับหนึ่งแล้วแหละตอนนี้รองเท้ากิมสันครับผมว่าโซนิกดีกว่าขุดไปเลยหัวอะไรเนี่ยบึ้มเลยกิมสันแมททีเรียลฮะอันนี้สามารถทำเป็นชุดเกราะได้แต่ผมจะรอลุ้นชุดเกราะอันอื่นก่อนนะฮะเฮ้ยเนี่ยผมโค้ดเซตแล้วเนี่ยมีเสื้อพรบแล้วฮะพรบเชดเพจแล้วก็พรบโบนะฮะเอาจริงไหมผมว่าแค่นี้ก็สู้ได้แล้วแต่เปิดให้หมดก่อนโอเคอันตราอุลตราโซนิกลองแอกนะครับสวยนะ
เป็นขวานที่แบบสวยทีเดียวนะฮะแต่มันไม่แรงอะดิมันดาเมจแค่6อะแต่ถ้าเราอยากแบบว่าสู้แบบแฟร์กูแบบว่าไม่โกงเกินไปอะไรเงี้ยก็ได้นะครับแต่จะใช้เวลานานหน่อยแค่นั้นแหละโหรู้สึกว่าจะมีบัฟมากกว่านะออนถ้าเราใส่นี้มันจะเพิ่มเฮดเข้ามาได้โอเคธนูโซนิกโอ้นี่โคตรแรงผมบอกเลยแรงจริงดูดิพาวเวอร์100อ่ะอุ๊ยมันเท่ากันนี่ว่ะอ๋อมันเท่ากันหมดเลยฮะมันแค่แบบเป็นคนละอันแค่นั้นเองเห็นมั้ยเนี่ย power 100เฟรม100 infinity 100นะฮะ enchant นะนี่ enchant the ultimate bow force by the single อะไรเนี่ย speed ทุกคนคือ the strong need โอ้โหเป็นธนูที่แบบแข็งแกร่งมากนะฮะโอเคโอ้โหผลไม้โซนิกเบอร์รี่กินแล้วโหดแน่นอนนะฮะอันนี้เป็นทั้งเหล็กช่างมันฮะทำอะไรผมไม่ได้หรอกผมบอกเลยโอเคนะครับเหลือ64สุดท้ายแล้วมาหมวกโพรบครับมันไม่มีอะไรแบบแจ็คพอตหน่อยเหรอแบบของที่มันโหดกว่านี้อันนี้มีแล้วรองเท้าอันนี้น่าจะเป็นรองเท้าอะไรนะลืมชื่อ Infusion นะครับทิ้งไปเลยไม่ต้องทิ้งเราเก็บไว้ประดับช่องเก็บของเพื่อความสวยงามฮะเฮ้ยชุดโซ่ว่ะไอ้นี่มีแล้วฮะไอ้ผลไม้อ่ะไอ้เบอร์รี่อ่ะเก็บมาก็ได้ได้บาซูก้าใช่ป่ะนี่ฮะสเปซคิงบาซูก้าวิ่งนี้สวยว่ะอันนี้สวยกว่าอันสีเขียวเองนะแต่ว่าโอ้มันยิงรัวๆได้โอ้โหมันทำลายล้างโรคได้เลยเนี่ยดูดิโอ้เฮ้ยนี่แน่หัวแตกอุ้ยผมไม่อยากกระโดดแล้ววะตายไม่อยากกระโดดเล่นเลยอ่ะมันมีจัมบูสูงมากไม่เอาไม่เล่นเฮ้ยรองเท้าฟอร์จูเนียอันนี้โหดผมใส่อันนี้ดีกว่าไอโซนิกมันวิ่งเร็วไปอ่ะผมไม่ชอบอันนี้ดาบสเปซออกไม่ใช่สเปซทิ้งเหรอดาบอินฟิวชั่นนะครับเออแล้วลองโอเคเดี๋ยวลองดาบอันนี้สู้ก่อนแล้วกันอันนี้มันเหมือนมันจะมีวันหมดนะครับเนี่ยไม่ดิไอมันมีโอกาสพังอยู่นะไอบาซูก้ามันไม่ได้แบบอยู่ถาวรนะครับอันนี้อะไรอินฟิวชั่นใช่ไหมว่าแล้วอันนี้ดาบโพรบนะฮะผมจำได้เล่มนี้เอาไม่ใช่เหรอมั่วไปแล้ว Flying Sword นะครับถ้าเป็นดาบโพรบมันจะเป็นอีกแบบนึงนี่หว่านะครับมันจะเป็นสีฟ้าเลยอ่ะมันไม่ใช่แบบเนี้ยอันนี้ทรงเหมือนดาบคาตานะนะครับอันนี้คือน่าจะตีเร็วแบบจนไม่เห็นแอนิเมชันตีแล้วแหละอันเนี้ยBlood Staffผมว่าใส่นี้ดีกว่าหมวกกางเกงใส่ไปเลยป่ะเอ้ยเราใส่โอ้ปะหนึ่งใส่ทั้งเซตเลยก็ได้โอ้ถ้าใส่ทั้งเซตก็ไม่เท่าไหร่นี่โอ้ว้าวแต่ผมไม่ต้องการหรอกไม่ต้องบอกหรอกไรกี้บล็อกดีขนาดเนี้ยนี่มันเครื่องดื่มชูกำลัง M180ดาบไม้อุปกรณ์ไม้ทั้งหลายแหละโซนิกโบมีแล้วเสื้อยังไม่มีเอามาเลยวิ่งเร็วกว่าเนี่ยโอ้โหเร็วอีกแล้วโอ้โดนสูงไปเลยไม่เอาแล้วไม่ไหวอ่ะมันเร็วไปครับเนี่ยมันต้องเร็วแบบประมาณนี้แบบพอดีเนี่ยโดดสูงประมาณนี้นะครับมันจะพอดีมากๆไปแต่เมื่อกี้มันไอ้นี่เกินไปมันเวอร์ไปครับนี่แหละดาบโพบอันนี้คือดาบโพบนะฮะนี่ Fire and Poison เนี่ยแหละของจริงครับเฮ้ย
ไปดาบฟอร์จูเนียนะครับน่าจะแรงกว่าปะแรงกว่าใช่ปะเออแรงสุดละมั้งเนี่ยผมว่ากางเกงโซนิกโอ้ผมไม่ใส่อ่ะมันแรงไปอ่ะอันนี้สเปซคิงชัวใช่ไหมใช่ครับสเปซคิงนี่เนี่ยดาบสเปซคิงนะฮะผมบอกแล้วว่าเซตโซนิกมันใส่ได้แค่เฉพาะแบบเอาไว้แบบเดินทางไกลๆอ่ะอันนี้แป๊บเดียวถึงแต่เราไม่ได้เดินทางไปไหนไงเราสู้กับทราฟฟิกไลท์เฮดนะฮะแล้วก็ต้องอยู่กับที่สิเออนะครับเฮ้ยผมว่าน่าจะเฟี้ยวนี่ฮะเราใส่คู่ไปเลยฮะท่อนล่างเป็นฟอร์จูเนียร์ท่อนบนเป็นโพรบนะฮะโอเคตอนนี้เราของครบแล้วเราจะสู้กับมันเลยแล้วกันนะฮะก็มาดีครับเดี๋ยวผมจะใช้อุลตราโซนิกลองโบในการสู้กับมันมาดิผมว่าน่าจะตีเข้าอยู่บางเนี่ยน่าตีเข้าแหละลองดูหมับเข้าให้หรืออาจจะไม่เข้าเลยนะดาเมจแค่6เองอันนี้คือลองเฉยๆนะครับเพราะว่าดาเมจในตัวเราก็สูงอยู่เหมือนกันเนี่ยดาเมจแค่6แต่ตีไอ้พวกเนี้ยตายครับเห็นไหมผมว่าเปลี่ยนเถอะเปลี่ยนเป็นดาบเนี่ยแหละสเปซคิงหูสเปซคิงจะตีเข้าปะวะเฮ้ยผมว่ามันเลอะผมว่ามันถึกเกินไปแล้ววะเอาธนูยิงเลยแล้วกันนะฮะเออนะครับคุณไม่ต้องแบกแกหรอกว่าทำไมมันตายง่ายเลยเพราะว่าของมันโกงจบนะครับว่าของที่ผมมีตอนนี้มันโกงอ่ะมันโกงเกินไปเว้ยนั่นแหละไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมผมถึงชนะนะครับผมมันยิงออกทีกี่นัดวะเนี่ยโอ้โหโคตรเยอะเยอะจัดโอ้กระเด็นเลยฮะโอเคครับก็เรียบร้อยนะฮะก็เรียบร้อยครับสำหรับทราฟฟิกไลท์เฮดนะฮะไม่มีผมบอกแล้วว่าถ้าเราเปิดเลกเกบ็อกโอพีแล้วเราได้ของดีมาไม่มีใครสู้เราได้เลยเว้ยจริงๆต่อให้เลือดแบบหลักแสนก็สู้ไม่ได้นะครับนะโอเคถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครและกดกระดิ่งด้วยนะฮะโอเคก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ